ม2561นะคะณวัดบุรพารามนะคะพระอารามหลวงค่ะขอเชิญท่านที่สนใจนะคะเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่29พฤษภาคมค่ะครับขอเชิญนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็รักในสุขภาพต้องการเพื่อออกกำลังกายแล้วก็ได้บุญด้วยนะครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์สุดเสนียครับเลขาธิการชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ให้เกียรติขึ้นมอบถ้วยเกียรติยศให้กับนักวิ่งมินิมาราธอนอายุ60ปีขึ้นไปชายครับรองชนะเลิศลำดับที่4ครับนายประยูนแสวงชอบครับชมรมกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์ครับรองชนะเลิศลำดับที่3ร้อยโทสุภชัยศรีชนะชมรมนักวิ่งขาเลาะอุบลราชธานีรองชนะเลิศลำดับที่2ครับนายวิชนเสาเบียงชมรมวิ่งผามอยแดงจังหวัดศรีสะเกษรองชนะเลิศลำดับที่1นายประภาสพิเชษฐ์โสพลชมรมวิ่งผามอยแดงจังหวัดศรีสะเกษครับและชนะเลิศ60ปีขึ้นไปชายนายเกษมวงสมบูรณ์ชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์ขอเชิญบันทึกภาพร่วมกับท่านประธานครับขอขอบคุณครับว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์สุนเสงี่ยมเลขานุการชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์นะครับและแสดงความยินดีกับนักพันนักวิ่งทุกท่านด้วยนะครับและต่อไปนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์อธิรักษ์ลิตกูลครับให้เกียรติมอบถ้วยเกียรติยศให้กับนักวิ่งบนเวทีครับด้วยเกียรติยศมินิมาราธอนอายุ50ถึง59ปีชายครับรองชนะเลิศลำดับที่4นายอุทัยกุลสิริชมรมวิ่งผามอยแดงจังหวัดศรีสะเกษครับรองชนะเลิศลำดับที่3นายอธิวัฒน์พัฒนกิติโชชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
องชนะเลิศลำดับที่2ครับนายอมรินทร์แสงสว่างจากอำเภอวารินชำราบอุบลราชธานีครับขอนักวิ่งขาเลาะนะครับอุบลราชธานีรองชนะเลิศลำดับที่1ครับนายสนอสุทธิสิงห์ชมรมสล็อตลันนิ่งนครราชสีมาครับชนะเลิศ 50-59 ปีชายมินิมาราธอนนายมนมิ่งขวัญจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ขอเชิญมาที่ท่าตัวกลางเวทีครับเชิญครับขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับท่านนักวิ่งทุกท่านนะครับขอขอบคุณอาจารย์อภิรัตน์ มีตระกูลครับที่เกียรติมอบถ้วยเกียรติยศให้กับนักวิ่งครับสำหรับต่อไปนะครับเป็นประเภทมินิมาราธอน 30-39 ปีชายครับขอเรียนเชิญอาจารย์สรชัยสุขพันธ์ครับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้เกียรติมอบถ้วยเกียรติยศให้กับนักวิ่งครับค่ะและประชาสัมพันธ์ไปถึงนักวิ่งทุกท่านนะคะใครที่คิดว่าท่านใดที่คิดว่ามาไกลที่สุดนะคะเรามีรางวัลให้นะคะให้มาแจ้งชื่อที่จุดรับถ้วยรางวัลนะคะไกลจากจังหวัดสุรินทร์มากที่สุดนะคะท่านใดคิดว่าตัวเองมาไกลก็คือเชิญที่จุดรับถ้วยเลยค่ะตอนนี้มีแจ้งชื่อนะคะไกลที่สุดคือจังหวัดนครปฐมนะคะมีจังหวัดใดไกลกว่านครปฐมอีกไหมคะนาราธิวาสโอ้โหนาราธิวาสนับหนึ่งตอนนี้มีผู้มาแสดงตัวนะครับมาไกลสุดจากนาราธิวาสขอดูบัตรประชาชนหน่อยครับรองชนะเลิศลำดับที่4ครับนายชัยรัตน์กรุงรัมนะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับรองชนะเลิศลำดับที่3นายเกษมศักดิ์แสนดีครับจากชมรมวิ่งจิมรันนิ่งครับรองชนะเลิศลำดับที่2ครับนายมนูนทองย้อยจากข้อพิษเทรวุฒิยาจน2014จังหวัดสุรินทร์ครับรองชนะเลิศลำดับที่1ครับนายอริสมรภูขลังครับชมรมอิสระนะครับและชนะเลิศ 30-39 ปีชายมินิมาราธอนครับแชมป์เก่าที่ครองถ้วยประธานที่ที่แล้วครับณรงค์เกิดเหมาะครับจากข้อพิธีระหุยานยนต์ครับสถิติ 34.09 ครับปีนี้บอกว่าสู้เด็กหน่อยก็ไหวเชิญมาเต้นภาพกับท่านประธานนะครับ
ความชื่นชมและยินดีกับท่านนักวิ่งและขอขอบคุณท่านอาจารย์สรชัยสุพรรณครับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่เกียรติมอบถ้วยเกียรติยศให้กับนักวิ่งนะครับผู้ที่ได้ครองถ้วยประธานนะครับขอให้มารายงานตัวที่ด้านข้างเวทีด้วยนะครับผู้ที่ได้ครองถ้วยประธานขอให้มารายงานตัวที่ด้านข้างเวทีด้วยนะครับสำหรับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านเกษมศักดิ์แสนโพธิ์ครับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านได้เกียรติมอบถ้วยเกียรติยศแก่นักวิ่งมินิมาราธอนอายุ50ปีขึ้นไปหญิงครับชนะเลิศลำดับที่4ครับนางยุวดีแสงดาราชมรมวิ่งสตึกบุรีรัมย์จะรับการสนับสนุนค่าเดินทางโดยอาจารย์อธิปัตย์ฤทธิ์ดลนะครับอย่าลืมนะครับประกาศไปแล้วรองชนะเลิศลำดับที่3ครับนารันพาบุตรแก้วจากโรงพยาบาลสุรินทร์ครับรองชนะเลิศลำดับที่2นางสาวอุดมรัตน์ปัญญาสิริกลุ่มสล็อตรันนิ่งนครราชสีมาครับรองชนะเลิศลำดับที่1ครับนางนัทธินันท์โภคทรัพย์จากโรงพยาบาลสุรินทร์ครับสุดน่ารักมากยิ้มให้กล้องด้วยครับและชนะเลิศ50ปีมินิมาราธอนหญิงนางเยาวลักษณ์ศรีเมืองทีมนักวิ่งขาเลาะอุบลราชธานีชุดสมวัยมากเลยครับขอเชิญท่านนักวิ่งที่ได้รับถ้วยเกียรติยศบันทึกภาพร่วมกับท่านประธานครับชื่นชมนะครับและยินดีกับท่านนักวิ่งทุกท่านนะครับและขอขอบคุณท่านเกษมศักดิ์แสนโพธิ์นะครับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ที่กรุณาเกียรติมอบถ้วยเกียรติยศกับนักวิ่งนะครับมินิมาราธอนอายุไม่เกิน15ปีหญิงนะครับขอให้มารายงานตัวเพื่อรับถ้วยด้วยนะครับลำดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญคุณแม่ประภาแสนโพธิ์นะครับได้ให้เกียรติมอบถ้วย VIP และมินิมาราธอนอายุ 40-49 ปีชายครับถ้วย VIP นะครับโดยคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับ
รับโดยท่านอาจารย์ทรงยศกิติชนพวัฒน์ครับรองท่านบดีฝ่ายบริหารคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีครับมอบถ้วยมินิมาราธอน40ถึง49ปีหญิงด้วยนะครับรองชนะเลิศขอเชิญครับเชิญถ้วยครับ40ถึง49ปีหญิงครับขออภัยครับชายครับชายรองชนะเลิศลำดับที่4ครับนายวิลาศชัยชาญครับจากชมรมวิ่งผาบอยแดงปุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับสถิติ43นาทีครับรองชนะเลิศลำดับที่3นายธนเศรษฐ์บุญมานัทครับจากอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษครับสถิติ 41.02 นาทีครับรองชนะเลิศลำดับที่2ครับนายโกชนาธนาคนาคมครับชมรมวิ่งเตารันนิ่งสถิติ 37.00 นาทีครับรองชนะเลิศลำดับที่2นายสุชาติท้าสบายครับจากอำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาสถิติ 36.50 นาทีครับและชนะเลิศนายวัชราสารลักษณ์ชมรมเตารันนิ่งสถิติ 35.20 นาทีครับบุญแล้วขอเชิญมาที่ภาพร่วมกับคุณแม่ประภาแสงโพธิ์นะครับไปซื้อตอนนี้รับรองแถมถุงเท้า2คู่ผู้ที่ครองถ้วยประธานนะครับมาครบหรือยังครับ2ท่านชายหญิงนะครับขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ประภาแสงโพธิ์เป็นอย่างสูงนะครับมีท่านกรุณาให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศให้กับนักวิ่ง40ถึง49ปีชายมินิมาราธอนนะครับลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านเกษมศักดิ์แสนโพธิ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ผลวงศ์นะครับและท่านผู้บริหารนะครับร่วมเป็นเกียรติให้กับนักกีฬาที่ได้ครองถ้วยประธานของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาภรณ์กิติคุณนะครับเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีครับสำหรับถ้วยประธานนะครับนักวิ่งทั้ง2ท่านจะเข้าเฝ้าเพื่อรับถ้วยประธานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาภรณ์กิติคุณนะครับในวันนี้จะได้รับเป็นของที่ระลึกนะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นะครับถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาภรณ์กิติคุณโอเวอร์ออชายครับนายธีรพงศธรยะนาจากจังหวัดขอนแก่นครับสำหรับธ
ธีรพงศ์สะทอนย่านานะครับเป็นนักวิ่งทีมชาตินะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับและถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิปยาพรกิติคุณหญิงนะครับทั่วไปนางสาวธัญลักษณ์จันทราชจากอำเภอเมืองขอนแก่นครับสิทธิ์อาจารย์มานพนะครับสถิติ 41.16 นาทีครับขอเชิญทั้งสองท่านมาทุกท่าร่วมกับท่านประธานและนักผู้บริหารครับสำหรับวันเวลานะครับทางคณะผู้จัดจะได้นัดหมายเพื่อเข้าเฝ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับประเภทมินิมาราธอนอายุ16ถึง29ปีหญิงนะครับเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพงษ์พร้อมจิตผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิเขตสุรินทร์นะครับให้เกียรติมอบถ้วยเกียรติยศกับนักวิ่งครับรองชนะเลิศลำดับที่4ครับนางสาวอธิพรณตะจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัด101ครับรองชนะเลิศลำดับที่3นางสาวพรพิมลสุขสงวนนะครับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับรอสุรินใช่ไหมรอชนะเลิศลำดับที่2ครับนางสาวสุธิดาสายแสงจันทร์จากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับชมรมอะไรนะครับช้างน้อยสุรินทร์รอชนะเลิศลำดับที่1ครับนางสาวเจนจิราสุวรรณครับจากอำเภอเมืองอำนาจเจริญครับและชนะเลิศครับนางสาวรถสิรินเลชอบจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับขอเชิญบันทึกภาพร่วมกับท่านประธานครับเชิญตรงกลางครับเชิญตรงกลางครับเชิญนักวิ่งครับขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับท่านนักวิ่งด้วยนะครับขอขอบคุณท่านผู้ช่วยที่การดีแล้วไม่เกิดสุขท่านครับขออนุญาตจับรางวัลครับใช้คุ้มมากเชิญครับขึ้นมาเลยครับยกสลากครับสิบครับการชนะใจองอาจครับจากสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ครับขึ้นรับรางวัลด้วยนะครับเดชพลกุลนามครับกันกราวไปครับสมนึกมาประจงครับสมนึกมาประจงวุฒิชัยเหลาฉลาดครับปิยวันป้องวิเศษครับปิยวันป้องวิเศษพงศักดิ์เจริญทรัพย์ครับพงศักดิ์เจริญทรัพย์คุ
ผันเพียงพี่ไม้ครับคุณผันเพียงพี่ไม้ผันเพียงพี่ไม้ครับผ่านครับคุณนวลนภาสอนแผลงครับคุณนวลนภาสอนแผลงครับคุณมาริสาถือชัยครับคุณมาริสาถือชัยครับคุณเกษมพงษ์จึงกล้าครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับคุณเกษมพงษ์จึงกล้าครับครับขอบพระคุณท่านผู้ช่วยอธิการบดีครับต่อไปนะครับมินิมาราธอนอายุไม่เกิน15ปีหญิงนะครับมินิมาราธอนอายุไม่เกิน15ปีหญิงครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ทรงยศกิติชนทวัฒน์นะครับให้เกียรติมอบถ้วยเกียรติยศให้กับท่านวิ่งนะครับและท่านที่รับถ้วย VIP นะคะขอให้ท่านแจ้งรายชื่อนะคะที่จุดรับถ้วยรางวัลด้วยนะคะรองชนะเลิศลำดับที่4ครับเด็กหญิงภูริปรัตขอครับภูริมาปรัตปุไรนะครับอ่านผิดขอแทนด้วยนะครับจากจังหวัดสุรินทร์ครับรองชนะเลิศลำดับที่3ครับเด็กหญิงวิจิตราพันนาวครับจากอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับรองชนะเลิศลำดับที่2เด็กหญิงพัฒน์พิมพ์ลินลาดจากอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับรองชนะเลิศลำดับที่1เด็กหญิงเกษณีจองอยู่ชมรมช้างน้อยจังหวัดสุรินทร์ครับและชนะเลิศครับเด็กหญิงอมพรที่เลิศชมรมช้างรีบช้าแต่เร็วอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับเรียนเชิญนักภาพการประทีครับครับขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับท่านนักวิ่งทุกท่านนะครับที่ได้รับรางวัลขอบคุณอาจารย์ทรงยศกิติชนทวัฒน์เป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปนะครับเป็นรางวัลชมเชยอภินันทนาการโดยชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์นะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อภิปัตติธิรนครับให้เกียรติมอบรางวัลครับรางวัลชมเชยนะครับอภินันทนาการโดยชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ครับชมรมที่ร่วมกิจกรรมมากที่สุดนะครับรองชนะเลิศลำดับที่4นะครับที่ร่วมกิจกรรมมากที่สุดนะครับก็คือโรงเรียนสแกราครับอยู่ไหมครับโรงเรียนสแกราครับ
รับหน่อยครับร่วมกิจกรรมมากที่สุดอันดับรองอันดับที่3นะครับคุณเขมราครับคุณเขมราครับไม่อยู่นะครับต่อไปครับคุณดนัยแป้นทองครับรองอันดับที่2ครับคุณดนัยแป้นทองครับขึ้นรับแทนด้วยครับต่อไปนะครับรองชนะเลิศอันดับที่1ครับคุณประสิทธิ์จากอำเภอสตึกครับคุณประสิทธิ์จากอำเภอสตึกเฮียตรงอยู่ไหมครับเฮียตรงมาอยู่นะครับและชนะเลิศนะครับร่วมกิจกรรมมากที่สุดนะครับไรโน่รันนิ่งทีมอยู่ไหนนอกครับแทนครับเชิญครับจะเผยหน้าดีไหมครับ ช้าๆนะครับช้าๆยืนถือปรับเป็น 1.4 นะเมื่อกี้นี่เป็น 1.8 เดี๋ยวขอบคุณท่านอาจารย์นาธิปัตย์ฤทธิ์รอนเป็นอย่างสูงครับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญว่าที่รัตนีสมศักดิ์สุดเสงี่ยมครับให้เกียรติมอบรางวัลชมเชยนะครับจากชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์นะครับผู้ร่วมกิจกรรมที่อายุมากที่สุดครับได้แก่นางกาญจนาลักษมณ์ครับอายุ76ปีครับผู้ร่วมกิจกรรมที่อายุน้อยที่สุดนะครับเด็กหญิงอนามิกาพิเลิศอายุ3ขวบ4เดือนครับตอนนี้ยังไม่ยอมขึ้นเวทีครับเราต้องหายกันถึงเอาไม่เอาขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยสภาพยังไม่เดี๋ยวให้เวลาทำใจก่อนนะครับทำเลยล้างลูกผู้ร่วมกิจกรรมที่มาไกลที่สุดครับนางสาวสาธิธรเทพสอนครับจากนราธิวาสไลด์ดีครับนราธิวาเชียงรายขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันนะครับผู้ร่วมกิจกรร
รรมอายุน้อยที่สุดครับเด็กหญิงอนามิกาพิเลิศ3ขวบ4เดือนพร้อมรับรางวัลเลยนะครับยิ้มได้ค่ะนี่ต่อไปครับผู้ร่วมกิจกรรมแต่งกายแฟนซีชายหญิงนะครับแฟนซีชายได้แก่วิบูลคู่กิติเกษมครับโอ้ฮีโร่จอมพลังครับตอนแรกก็เปิดหน้าและผู้ร่วมกิจกรรมแต่งกายแฟนซีหญิงครับคุณมนเทียนทราวีครับยู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 แลนแลนแลนคือนี่เลยครับคือกันหน้าเลยครับครับขอเชิญมาที่ภาพกลางเวทีครับขอบคุณท่านว่าที่ร้อยตรีท่านว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์สุดเสน่ห์นะครับในฐานะการชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ครับที่กำลังจะเก็บมอบรางวัลนะครับสำหรับรางวัลชมเชยจากชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์นะครับต่อไปครับเป็นถ้วย VIP นะครับขอเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีประจำวิ่งเขตสุรินทร์ครับให้เกียรติมอบถ้วย VIP นะครับให้กับนักวิ่งครับท่านแรกครับขอเรียนเชิญนางพัชนกสำราญใจครับอาจารย์วสาวงศ์สุขแสวงครับและนายสิบสิบผาสุขครับหัวหน้างานบริการการศึกษาครับส่งภรรยาน้อยมารับแทนครับไม่น้อยหรอกบอกภรรยาน้อยเถียงเลยไม่น้อยนะเชิญมาที่ภาพร่วมกับท่านรองที่การดีครับโรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทรายนะครับร่วมกับชมรมวิ่งละหานทรายรันนิ่งคลับนะครับเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งนะครับวันที่20พฤศจิกายนขออภัยครับวันที่20พฤษภาคม2561นะครับI'm going to go.
ได้ครับใครครับขอเชิญคุณสุเนตราครับจับมือใส่ครับให้เขากำไว้หัวหน้าสำนักงานคณะบดีคณะเทคนิคการจัดการนะครับยกสลากคุณอธิคมงานสุขุมไว้ดีไพวิโรจน์ครับคุณอธิคมไพวิโรจน์คุณการพิชาวิจารครับการพิชาวิจารคุณจันดาราสินครับนักศึกษากัมพูชาครับเด็กชายปิยังกูลพลยิ่งครับปิยังกูลพลยิ่งนายอธิสรโชคชัยครับอธิสรโชคชัยอาจารย์วสาอาจารย์วสารับรางวัลครับท่านเดี๋ยวครับท่านท่านต่อไปครับชื่อทรงยศแต่นามสกุลสาภักดีครับคุณวิษณุสิทธิราชครับคุณวิษณุสิทธิราชเอาช่างภาพไปไหนเห็นไหมเพ่งถือรอก่อนต่อไปครับชื่อจักรินแต่นามสกุลวิจักขณาลันครับจบเองต่อไปครับสุทธิพงศ์หล่อสกุลรัตน์ครับสุทธิพงศ์หล่อสกุลรัตน์คนที่อยู่ที่นั่งหน้าตลาดเขียนชื่อใส่ยังจับเลยเดี๋ยว30ชื่อแหมพูดเจออะไรสุขการโซนเลิศศักดิ์สังสีแก้วครับเลิศศักดิ์สังสีจ่าจะตึกนะนี่จ่าจะตึกนะนี่เดี๋ยวรับเลยรับอะไรดีครับธัญลักษณ์จันทราชครับธัญลักษณ์จันทราชมนัสนานวันนุปถัมภ์ครับมนัสนานวันนุปถัมภ์ธนัทเลิศคุณพบสุทินชัยภัยครับสุทินชัยภัยร้อยตำรวจตรีสุทินชัยภัยสุภัตราชมพูพื้นครับมาริน่าบุญตาเริ่มจับเมื่อไหร่ก็เริ่มประกาศตอนนั้นแหละครับถ้าจะไม่ปราณีก็จับไปเรื่อยๆนะครับอธิพรณตะอธิพรณตะนาตยาแย้มสง่าครับ